จังหวัดเชียงใหม่นะครับ<ช>ก็ได้ร่วมกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับซึ่งท่านเองก็ลงพื้นที่ไปรวมกันนะครับขับเคลื่อนโครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาพัฒนาสาก์ที่อำเภอแม่แจ่มครับ<ช>นายวิวัฒน์สารยกรรมทรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร์พร้อมคณะนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่ข้าวโพด โดยช่วยกันนะครับปรับหน้าดินขุดดินตามแนวที่เป็นขั้นบันไดเพื่อเตรียมที่จะปลูกข้าวตามโครงการคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนสาพระราชาพัฒนาสากรอ,อำเภอแม่จำ เพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่รวมกับผู้แทนสาก์กลุ่มกเกษตรกรกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยนิยมยั่งยืน,<า>นแล้วก็ชาวบ้าน,านที่<า>อําเภอแม่แจ่มกว่า80นคนนะครับอีกทั้งยังเป็นการระดมสมองในการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการประยุกต์ใช้กเกษตรทฤษฎีใหม่ในระบบสากลของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิงแล้วก็ร่วมกันปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบนะครับให้เห็นเป็นลูปธรรม ทางนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านเองก็เน้นย้ำนะครับให้ชาวบ้านช่วยการดูแลนะครับนอกจากเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้วนะครับก็คือเรื่องของการเผาป่าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดหมอกควันไฟอีกด้วยครับ